สุนิโจทเวชแนลครับนี่ครับฉลามนะฮะชาวบ้านเขาเรียกว่าฉลามหูดำนะฮะชาวเลเขาเรียกนะฮะไม่ใช่ฉลามกบฉลามทรายนะเป็นฉลามหูดำนะนี่ครับตัวนี้ประมาณโลกว่านะฮะก็เป็นฉลามที่กินได้นะฮะก็ติดอวนมาเหมือนกันนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นที่หายใจของมันนะฮะคล้ายหูนะฮะเอาเป้าดีครับโอ้ผิวหนังมันจะสักสางฮะเวลาทำอาหารเจ๊ดูจะทานก็ต้องไปขูดขูดหนังมันนิดนึงนะเพื่อให้หนังมันนิ่มนะแล้วก็ให้เกิดเล็กๆมันออกไปนะฮะเขาบอกว่าผัดฉามสุดยอดของเมนูฉลามนะฮะฉลามผัดฉานี่ครับเพิ่งจะได้มานะโอ้โหดูครีบหางสวยนะปลาฉลามนี่ไม่ได้เป็นฉลามยักษ์ฉลามที่ว่ากินคนมาในหนังนะเป็นฉลามที่อยู่ในทรายนะฮะแต่เขาเรียกว่าฉลามหูดำนะนี่ครับก็เป็นอาหารของมนุษย์ได้เหมือนกันนะนี่ครับสามารถปรุงเป็นเมนูเด็ดๆต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นต้มยำนะผัดฉาแล้วก็อีกหลายๆเมนูนะฮะฉลามหูดำครับปากมันอยู่ข้างล่างนะนี่ปากมันนะนี่ปากอยู่ข้างล่างเวลากินอาหารมันจะกินแบบด้านล่างนะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชแนลครับปลาฉลามหูดำครับ